ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกาชาดมาแล้วหรือยังคะปีนี้เขาจัดที่สวนลุมพินีค่ะแล้วก็จัดมาแล้วตั้งแต่วันที่8แล้วก็จะจัดเรื่อยไปถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะคะและปีนี้มีความพิเศษมากๆเพราะว่าครบรอบ100ปีของงานกาชาดแน่นอนความพิเศษมีอย่างแน่นอนและที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่านอกจากคุณผู้ชมจะไปเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังสามารถที่จะไปเที่ยวงานกาชาดผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.งานกาชาด.com รายละเอียดทั้งออนไซต์และออนไลน์ของงานกาชาดจะเป็นอย่างไรหรือว่าปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณจันทร์ประภาวิชิตชลชัยค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2566สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมค่ะปีนี้เนี่ยเขาเชิญชวนแฟนๆของงานสภากาชาดนุ่งโจงห่มไทยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านรองผอ.ก็นุ่งโจงมาด้วยทีมงานก็นุ่งโจงมาน่ารักมากๆเลยทีเดียวแล้วเข้ากับเสื้อของงานกาชาดปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินว่าปีนี้งานกาชาดคนแน่นมากเลยทีเดียวจัดมา5วันแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่วันที่8มาจนถึงเมื่อคืนนี้นะคะต้องบอกว่างานกาชาดในทุกๆปีค่ะในฐานะผู้จัดนะคะสภากาชาดไทยจะอิ่มเอมทุกครั้งนะคะเพราะว่าประชาชนที่มาก็เหมือนเป็นปีหนึ่งรอคอยงานการกุศลนะคะเป็นมหารสพที่อยู่คู่คนไทยปีนี้เป็นปีที่100เพราะฉะนั้นก็มีความพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมที่จัดรอไว้ต้อนรับเมื่อเห็นคนเข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันเรือนแสนก็ต้องบอกว่าหายเหนื่อยนะคะสำหรับสิ่งที่เตรียมมามากกว่า6เดือนนะคะแล้วก็ยังจะมีรอต้อนรับอีกนะคะนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่18ธันวาคมค่ะรองผอ.ค่ะถ้าพูดถึง100ปีถ้าเป็นอายุคนเนี่ยโอ้โหถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวเลยมาเยอะมากแล้วงานกาชาด100ปีถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ย100ปีนี่ผ่านอะไรมาบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าการทำงานของสภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยค่ะก็ไปเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดงานกาชาดนะคะจัดงานมหรสพเพื่อหารายได้นำไปใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทยเริ่มต้นปีแรก2466นะคะเป็นงานแรกเลยนะคะที่จัดขึ้นนะคะโดยในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแห่กระบวนรถนะคะแห่กระบวนรถภารกิจของสภากาชาดไทยไปที่ท้องสนามหลวงแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนที่ดูรถแห่ค่ะบริจาค1บาทเพื่อเป็นสมาชิกของสภากาชาดไทยต้องย้อนไป100ปี1บาทเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายหมื่นนะคะหลายหมื่นนะคะเพราะนั้นเป็นภารกิจที่ทำเมื่อปีแรกในท้องสนามหลวงนะคะนั้นเมื่อเทียบกับปีนี้ก็จะมีกระบวนรถโชว์ไว้ด้วยเป็นกระบวนรถที่เราแกะออกมาจากกระบวนรถในอดีตเลยจำลองมาจากร้อยปีนั้นจำลองมาให้เห็นเลยว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วกระบวนรถของสภากาชาดมาเชิญชวนมาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนหน้าตาเป็นแบบนี้ก็มาจอดเรียงรายไว้ที่สวนลุมพินีนะคะนั่นก็จะเป็นสถานที่แรกของการจัดงานนะคะสถานที่ที่สองเนี่ยก็จะไปที่วังสลาลมนะคะต้องบอกว่าเป็นพระราชอุทยานแล้วก็เป็นวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นก็คือตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานให้ใช้วังสลาลมเป็นสถานที่จัดงานแล้วก็จะเป็นจุดกำเนิดเช่นเดียวกันค่ะทำไมถึงมีสอยดาวนะคะตักไข่เสียงโชคชิงรางวัลในสมัยปัจจุบันเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือมีการสอยต้นกะหล่ำปลีนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่วังสลาลมนะคะนำทำเป็นผลกัลปะพฤกษ์จริงๆนะคะมาจำลองนะคะแล้วก็ให้ประชาชนสอยสมัยนั้นการสอยเนี่ยก็ใช้เป็นการบริจาคเงินนะคะแล้วผู้ที่สอยได้เนี่ยก็จะได้เป็นเวชภัณฑ์เพราะว่าสภากาชาดไทยดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเราก็จะมอบเป็นเวชภัณฑ์นะคะพวกยารักษาโรคกลับไปให้กับประชาชนจึงเป็นจุดกำเนิดของการสอยดาวในปัจจุบันและที่สำคัญในปี2473ก็จะมีการออกลอตเตอรี่หรือออกสลากครั้งแรกครั้งนั้นก็ใบละ1บาท
นะคะพอมาถึงปัจจุบันนี้เราก็เอาลอตเตอรี่นะคะออกมาทำเป็นสลากกาชาดนะคะปีนี้สภากาชาดไทยจับทำขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากหน่วยงานอีก42หน่วยงานที่จำหน่ายเพราะฉะนั้นของสภากาชาดไทยก็จะมีความพิเศษนิดนึงคือเราย้อนไปตั้งแต่ปีที่1ปีนี้เป็นปีที่100หน้าตาของสลากก็จะเป็นเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยได้นะคะทำบุญ100บาทเมื่อก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะสลากหน้าตาคงไม่ใช่แบบนี้ซะทีเดียวแต่ว่าคล้ายๆแล้วกันนะคะเป็นส่วนของสลากเมื่อ100ปีที่แล้วปีนี้สภากาชาดไทยขอนำกลับมาทำนะคะ100บาทนะคะเพื่อให้สอดคล้องกัน100ปีทำบุญ100บาทได้สลากกลับไปนะคะแล้วก็ไปลุ้นทองคำมูลค่า 1.5 ล้านบาทในวันที่18ธันวาคมวันสุดท้ายจะมีจับรางวัลใช่ค่ะซึ่งสลากนี้ก็จะมีน้องๆมาเดินขายปีนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่สวนลุมแล้วสวนลุมปิดงานนะคะเพราะว่าปิด 4:00 น. อาจจะยังหาสลากเราไม่เจอไปที่ออนไลน์ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ดำเนินรายการก็บอกไปว่าที่งานกาชาด.com ก็มีสลากจำหน่ายด้วยไปเลือกเลขที่ชอบในออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เก็บตัวที่เป็นสลากไว้ในมือถือหรือใน iPad ก็แล้วแต่เก็บไว้ค่ะมาตรวจวันที่18ได้เรื่องงานกาชาดออนไลน์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเต็มๆเพราะว่าโอ้โหคือน่าสนใจมากแล้วเอาจริงๆแล้วคนที่มีโอกาสไปสวนลุมพินีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าอารมณ์มันคนละอารมณ์กันเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันแต่ว่าสำหรับงานในปีนี้เอาที่สวนลุมก่อนสำหรับคนที่มีโอกาสได้ไปนี่นะคะท่านรองปีนี้เนี่ยความพิเศษของกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างต้องบอกว่าเป็นงานที่จะรวบรวมกิจกรรมที่เคยจัดในแต่ละสถานที่นำมาจัดแสดงใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้ไป2สถานที่แล้วนะคะที่เป็นจุดกำเนิดของกระบวนรถแห่จัดแสดงตลอด11วันนะคะมีการสอยดาวนะคะสอยต้นกระปพึกต้นกระปพึกเนี่ยจะมีต้นจำลองต้นแรกจัดแสดงไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คให้ประชาชนได้นุ่งโจงนะคะห่มไทยหรือมีชุดให้เช่านะคะไปถ่ายรูปสถานที่5สถานที่เป็นเรียกว่าแลนด์มาร์คสรานใจในวันวานนะคะให้ไปถ่ายภาพย้อนประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีหนังสือที่เป็นหนังสือขนาดยักษ์นะคะหนังสือที่ได้บันทึกเรื่องราว100ปีที่ผ่านมานะคะจัดแสดงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะไปถ่ายภาพแล้วก็จะมีหนังสือย้อนรอย100ปีเนี่ยค่ะให้ดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นความรู้ต้องบอกว่าเป็นองค์ความรู้ที่เด็กๆเยาวชนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่างานกาชาดมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็เก็บไว้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าไฮไลท์แรกนะคะไฮไลท์ที่2ก็คือส่วนที่เป็นถนนย้อนวันวานถนนย้อนวันวานนี้ก็ต้องบอกว่านำกิจกรรมที่เคยจัดในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นการเรียกว่าการแสดงกลางแจ้งนะคะการแสดงกลางแจ้งเนี่ยเป็นการแสดงแบบง่ายๆนะคะก็คือแสดงบนพื้นปูนง่ายๆเลยนะคะเพราะนั้นคนที่เคยคิดถึงการแสดงสุนัขตำรวจที่เคยจัดที่สวนอัมพรก็จะมาเห็นในสวนลุมพินีทุกวันค่ะเป็นความน่ารักของน้องหมานะคะแล้วที่ฝึกมาอย่างดีแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของงานกาชาดที่เรานำกลับมามีการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงไม่ได้เอามาโชว์นานแล้วนะคะปีนี้ก็จะเป็นถนนเส้นที่เรียกว่าย้อนวันวานนะคะให้ประชาชนที่เคยได้เห็นกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งก็ได้ไปนั่งชมนะคะแบบง่ายๆนะคะท่ามกลางสวนแล้วก็ดูกิจกรรมถนนย้อนวันวานซึ่งมีอีกมากมายนะคะมีการแสดงสิงโตการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงนะคะแล้วก็จะมีแฟชั่นโชว์นะคะชุดนุ่งโจงห่มไทยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบเล็กนะคะต้องบอกว่าเล็กๆก่อนเพราะเส้นนี้เนี่ยอยู่บริเวณหน้าหอสมุดประชาชนเข้ามาทางประตูถนนพระราชานุสาวรีเดินถนนย้อนวันวานไปถึงแลนด์มาร์คถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกค่ะค่ะและจุดอื่นๆล่ะคะที่น่าสนใจไปที่ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นโซนที่ต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีเวทีที่เรียกว่าเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะในทุกๆคืนเนี่ยเมื่อคืนก็มีโขนต้องบอกว่าโขนแบบจัดเต็มมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีต้องเรียกว่าลำตัด
นะคะแล้วก็มีหนังใหญ่มีการแสดงงิ้วนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากมายที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดเต็มทุกๆคืนอันนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปซื้อชิมอาหารต้องบอกว่าสตรีทฟู้ดนะคะเมื่อชิมแล้วเนี่ยมานั่งฟังมานั่งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกินไปชมไปถูกต้องค่ะเจริญอาหารใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีเรียกว่าโซนสวนสนุกสำหรับครอบครัวนะคะครอบครัวพาเด็กๆเล็กๆไปเนี่ยค่ะก็ไปนั่งชมเด็กๆไปเล่นม้าหมุนชิงช้าสวรรค์สำหรับเด็กนะคะนี่ต้องบอกว่าสำหรับเด็กแล้วก็ที่สำคัญก็มีบ้านผีสิงที่อยู่คู่กับงานกาชาดมาแต่ว่าบ้านผีสิงปีนี้จะออกแนวโบราณนิดนึงนะคะเป็นบ้านผีปอบแบบบ้านผีกระสือบ้านผีกระหังในสมัยโบราณนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงสำหรับครอบครัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองค่ะค่ะไปต่อเลยค่ะยังมีโซนไหนอีกที่แบบอยากจะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจริงๆว่างานนี้คือผู้จัดเนี่ยคือตั้งใจในการที่จะทำมากๆเลยนะคะค่ะโซนต่อมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์แล้วกันนะคะมางานกาชาดต้องมาโซนเหล่านี้เลยก็คือเสี่ยงโชคชิงรางวัลที่จะไปสุดเป็นศูนย์รวมของการเสี่ยงโชคชิงรางวัลของกระทรวงต่างๆนะคะศูนย์รวมเลยนะคะศูนย์รวมกรมต่างๆที่จัดทำไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสลากนะคะสอยดาวเสี่ยงโชคชิงรางวัลนะคะและที่สำคัญภารกิจของหน่วยงานต่างๆที่ทำมาก็มาจัดแสดงไว้ด้วยที่เช่นกรมการปกครองปกติแล้วเนี่ยกรมการปกครองจะมีให้ทำบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเนี่ยจะต้องไปที่เขตหรือจะไปที่สถานที่ของหน่วยราชการมาที่งานกาชาดมาทำบัตรประชาชนได้ถ้าบังเอิญบัตรหมดอายุเดินเข้าไปทำได้เลยแป๊บเดียวได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไปที่เขตทำบัตรประชาชนเนี่ยจะไม่สามารถยิ้มได้มาในงานกาชาดเนื่องจากว่าเป็นงานการกุศลอนุญาตให้มีรอยยิ้มได้ค่ะเคยไปถ่ายมาแล้วก็เก็บไว้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้าบัตรประชาชนไม่หมดอายุก็คงจะเก็บไว้เพื่อหมดอายุต้องคืนไปเป็นบัตรประชาชนที่รู้สึกว่าถ่ายในงานกาชาดแล้วเป็นอะไรที่ได้มีรอยยิ้มในบัตรประชาชนได้มีความสุขใช่ค่ะหรือถ้าจะเดินทางนะคะไม่สะดวกที่จะไปทำบัตรหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีทำหนังสือเดินทางให้ด้วยนอกเหนือจากเป็นโซนที่เสี่ยงโชคชิงรางวัลแล้วก็มีภารกิจที่หน่วยงานต่างๆนำมาจัดแสดงแล้วก็มาให้บริการในงานด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะมีโอท็อปนะคะผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะคะของหน่วยงานนะคะกรมพัฒนาชุมชนก็จะมีสินค้าที่เป็นชุมชนนะคะกระทรวงมหาดไทยก็จะมีสอยผีเสื้อนะคะมีนวดนะคะแล้วก็มีต้องเรียกว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็มีสินค้าทั้งมือหนึ่งมือสองมาจำหน่ายที่เป็นชุดไทยๆด้วยเพื่อให้สอดคล้องว่าแต่งไทยแต่งให้สนุกมาเที่ยวงานกาชาดสอดคล้องกับนุ่งโจงห่มไทยแล้วจริงๆใครที่อาจจะเขินๆนั่งใส่ชุดไทยมานั่งรถไฟฟ้าอาจจะเขินๆมาเช่าในงานก็ได้มีซุ้มให้บริการด้วยไม่แพงค่ะเพราะว่าถือว่าอยากจะให้ทุกคนได้ซึมซับบรรยากาศละกันนะคะเพราะนั้นผู้มาให้บริการก็อยากจะให้แต่งกายนุ่งโจงห่มไทยเดินเที่ยวสวนลุมพินีคงไม่มีแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมานะคะจะมีปีนี้เป็นปีเดียวเพราะว่า100ปีเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักน่ารักมากเพราะว่าทั้งหน่วยงานต่างๆก็แต่งกายชุดไทยให้บริการด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะสภากาชาดไทยทุกๆหน่วยงานที่ประจำซุ้มของแต่ละหน่วยงานก็จะเตรียมนุ่งโจงห่มไทยรอต้อนรับทุกท่านค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเดินเที่ยวชมงานก็ถ้าแต่งชุดไทยมันก็น่าจะทำให้บรรยากาศมันดูน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะมีสวนลุมนะคะใช่ค่ะไม่น่าจะมีแบบนี้มาก่อนนะคะ ใช่ค่ะคือฟังดูเหมือนกับว่าการออกร้านขายของเนี่ยยังคงมีจัดเต็มเหมือนเดิมแต่ปีนี้ที่น่าสนใจมากๆคือเหมือนกับว่าเป็นการเอาจุดสำคัญสำคัญในอดีตในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมาให้เราได้เห็นกันในรอบนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะของสภากาชาดไทยนะคะหน่วยงานต่างๆที่มีอายุ100ปีหรืออาจจะน้อยลดน้อยถอยลงมาเนี่ยก็จะมีประวัติเรื่องเล่านะคะของหน่วยงานต่างๆด้วยเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่มาในงานกาชาดได้รับรู้ร้อยปีของสภากาชาดไทยมีร้อยปีหรือร้อยกว่าปีของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ อย่างไปที่บูธของการไฟฟ้านครหลวงหลายๆท่านอาจจะไม่เห็นมิเตอร์เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะซึ่งก็ไปตัวเองยังไปเก็บถ่ายรูปไว้เลยว่าอ๋อหน้าตามิเตอร์ที่เข้ามาวัดไฟในบ้านเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็การออกแบบตกแต่งร้านเนี่ยก็จะออกแนวโบราณเหมือนกันนะคะย้อนยุคไปสมัยก่อนเป็นนีโอคลาสสิกนะคะหรือจะ
ะเป็นโคโรเนลก็ตามนะหน่วยงานก็จะจัดออกมาเป็นทรงของการออกร้านเนี่ยที่สวยงามมากคือได้เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่า1ได้ความรู้นะคะ2ได้ความสวยงามจากการถ่ายภาพหน้าหน่วยงานต่างๆแล้วก็อันที่3ก็คือได้ทั้งช็อปแล้วก็มีของอร่อยๆนะคะเป็นสตรีทฟู้ดแยกโซนๆกันไปนะคะไปชิมนะคะแล้วก็ไปถ่ายภาพเก็บไว้ค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆที่จะไม่สะดวกที่จะไปที่สวนลุมพินีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่ามีอีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณสามารถจะไปเที่ยวชมงานกาชาดได้แล้วก็เก๋ไก่มากๆขออนุญาตแนะนำใช้เวลาตรงนี้แนะนำได้เลย www.งานกาชาด.com ไม่ใช่แค่เว็บที่จะทำให้คุณไปเดินธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดายังไงคะท่านรองคะก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยค่ะให้เป็นอวตารปีนี้อวตารเนี่ยมีความตากลมนะคะหัวโตตากลมแล้วกันนะคะเขาเรียกว่าชิบินะคะเข้าไปแล้วเนี่ยไปเลือกแล้วก็แต่งให้สอดคล้องกับแนวคิดเป็นนุ่งโจงห่มไทยก็ได้จะสวยขนาดไหนก็เลือกได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปประกวดก็ได้นะคะแต่งแล้วไปประกวดด้วยก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราแต่งตามความถนัดว่าเราจะแต่งแบบไหนได้เลยแล้วก็ไปประกวดประกวดแล้วก็มีรางวัลเมื่ออวตารพร้อมแล้วเราก็ไปเดินตามโซนต่างๆสถานที่ต่างๆที่จินตนาการว่าถ้าสนามหลวงเนี่ยก็จะมีการแข่งขันว่าวเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีแข่งว่าวมาราธอนเรียกว่า24ชั่วโมงต้องวางแผนนิดนึงนะคะถ้าอยากไปแข่งว่าวมาราธอนไปแข่งกันในนั้นน่ะเหรอคะในนั้นเลยค่ะค่ะคือต้องวางแผนว่าแข่งว่าวมาราธอน24ชั่วโมงคืออะไรไปแวะไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วกลับมาไปดึงว่าวให้ลอยขึ้นไปนะคะอย่าให้ตกพื้นนึกว่าจะแบบจะต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่นะกะเวลานิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาในการที่ว่าวจะตกพื้นภายในสัก 3-4 ชั่วโมงก็ไปทำอย่างอื่นได้พอถึงเวลาก็กลับมาวางแผนนิดนึงพอกะเวลาดึงให้ขึ้นไปอีกนะคะก็กลับไปทำงานต่อไปทำงานต่อได้อันนี้ก็ชิงรางวัลเหมือนกันใครไม่ตกก็ได้รางวัลไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการประกวดแข่งขันนะคะส่วนที่2ที่มาที่สวนลุมอาจจะไม่เจอนะคะก็คือดูดวงดูดวงแบบออนไลน์อันนี้มาสวนลุมอาจจะหาไม่เจอเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่ออนไลน์หมดแล้วนะคะเพราะนั้นจองหมอดูแบบออนไลน์ได้เลยดูแบบใกล้ชิดแล้วเป็นหมอดูแบบจริงๆเลยใช่ไหมคะนั่งดูกันแบบคุยกันตัวต่อตัวได้เลยค่ะแล้วก็สามารถดูนะคะสงสัยว่าจะดูลายมือกันยังไงก็ต้องไปพิสูจน์ดูนะคะดูลายมือปกติเราจะต้องให้หมอจับมือเราหรือว่าดูมือเรานะคะแต่อันนี้ดูผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือผ่านมือถือผ่าน iPad ในอุปกรณ์ที่มีหนิงดาวว่าโซนนี้ต้องเป็นโซนที่คนแน่นมากในออนไลน์ก็จะเป็นโซนยอดนิยมที่คนไทยในต่างแดนนะคะที่บอกว่า www.งานกาชาด24ชั่วโมงทั้งต่างจังหวัด คนไทยในต่างแดนก็จะชอบโซนนี้มากๆ เพราะว่าได้ดูดวง นะคะ24ชั่วโมง อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนที่ยอดฮิตในงานกาชาด .com นะคะและที่สำคัญที่อยากจะแนะนำไปเมื่อกี้ไปบ้านผีสิงที่สวนลุมแล้วอย่าลืมไปบ้านผีสิงที่งานกาชาด .com ด้วยนะคะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะต้องบอกว่ามีความต้องเรียกว่าตื่นเต้นเร้าใจกว่าละกันค่ะสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจกว่าค่ะแต่ทีมงานอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเป็นการสปอยไปนะคะอยากให้ไปเข้าไปเล่นบ้านผีสิงในออนไลน์จริงๆเพราะว่าต้องเข้าไปดูเมื่อกี้แอบเข้าไปดูมาก็น่าตื่นเต้นอยู่นะคะแนะนำให้เล่นตอนเที่ยงคืนค่ะแล้วต้องไม่มีเพื่อนเลยนะต้องไม่มีเพื่อนค่ะเล่นอยู่คนเดียวรับรองหลอนแน่นอนค่ะแล้วเขาถ้าเราตกใจจะได้ไม่อายเพื่อน ค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านผีสิงนะคะในส่วนที่จะซื้อสินค้าที่ลึกเราก็มีนะคะปีนี้อยากจะให้เก็บไว้ก็คือเป็นสินค้าที่ลึกที่เราทำ100ปีนะคะเป็นสัญลักษณ์เลข100เนี่ยค่ะเพราะนั้นปีนี้100เป็นเลขสวยนะคะก็เลยทำเป็นของที่ลึกเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้เป็นใส่โทรศัพท์มือถือสะพายไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการเครื่องแต่งกายต้องเรียกว่าสะพายไปในงานกาชาดเป็นสัญลักษณ์เลยค่ะว่าได้ทำบุญกับสภากาชาดแล้ว100บาทค่ะอันนี้ก็จะมีจำหน่ายอยู่ในออนไลน์ด้วยนะคะนอกเหนือจากสินค้าอื่นๆที่มีในระบบออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อของเล่นเกมนะคะแข่งขันนะคะที่สำคัญก็คือเป็นเล่นเกมนะคะเล่นเกมเรียกว่าเกมเซ็นเตอร์ในนี้ก็จะเป็นเกมฝึกทักษะความเร็วความคิดแล้วก็สายตาด้วยนะคะท่านผู้ดำเนินรายการอาจจะไม่รู้จักเกมแพ็กแมนรู้จัก
เราเอากลับมานะคะเอากลับมาแล้วก็มีบิงโกมีบิงโกในงานกาชาติ .com นี้ด้วยนะคะต้องเรียกว่าเป็นเกมฝึกความจำก็จะมีหลายๆอย่างที่ฝึกความเร็วความจำฝึกทักษะหลายๆอย่างเก็บเหนือจากความสนุกแรกของรางวัลได้ถูกต้องแรกทางไหนยังไงคะก็อันดับแรกเลยก็จะมีการชิงรางวัลเป็นทองคำนะคะถ้าเข้าไปทำภารกิจได้ครบตามกระบวนการที่กำหนดไว้นะคะ20กิจกรรม13กิจกรรม3เวทีที่จะต้องไปดูนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมอื่นๆให้ครบเนี่ยวันที่28ธันวาคมมีลุ้นรางวัลเป็นทองคำ18 1ครั้ง28 28 18นะจับรางวัลสลากกาชาติ28มาจับอีกรอบนึงลุ้นรางวัลแล้วเป็นลุ้นต่อในงานกาชาติ .com เนี่ยค่ะเราจะเอารายชื่อของทุกท่านที่สมัครเข้ามาในระบบทั้งหมดเอาออกมาจับลุ้นทองคำอีกครั้งนึงด้วยเป็นรางวัลต้องเรียกว่าดับเบิลขึ้นไปนะคะจากสลากที่ได้เป็นทองคำมูลค่า 1.5 ล้านแล้วก็จะมีท็อปอัพไปอีกเป็นงานกาชาติ .com ก็ไปจับรางวัลอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะซึ่งสลากงานกาชาติก็สามารถไปซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยถูกต้องค่ะก็อย่างที่เรียนว่าสวนลุมพินีเนี่ยงานจะมี11โมงถึง4ทุ่มถ้าปิดงานแล้วไปไม่เจอสลากของสภากาชาติไทยจะทำอย่างไรเข้าไปที่ www.งานกาชาติ.com ก็เข้าไปเลือกเลขที่เราชอบแล้วก็ซื้อได้แล้วก็เก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเสี่ยงโชคชิงรางวัลในรูปแบบของงานกาชาติ .com ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนที่คิดว่าประชาชนที่กำลังวางแผนนะคะทำบุญปีใหม่วางแผนทำบุญในเรื่องของการภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดานะคะที่คิดว่าทุกคนก็จะต้องวางแผนว่าเอ๊ะของเราเนี่ยภาษีเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมเข้ามาใน www.งานกาชาติ.com เนี่ยบริจาคได้เลยได้รับภาษี2เท่าด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ทำบุญได้เลือกโครงการของสภากาชาดไทยว่าอยากเชื่ออยากช่วยด้านการแพทย์ด้านบรรเทาทุกข์ด้านโลหิตหรือไปช่วยคนสูงอายุในท้องถิ่นทุรกันดารเลือกแล้วเนี่ยสแกน2เท่าได้เลยค่ะในงานกาชาติ.com แล้วจริงๆนะคุณผู้ชมใครถึงแม้ว่าจะมีโอกาสไปเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีเนี่ยแต่ก็อยากให้เข้ามาเที่ยวผ่านงานกาชาด .com ด้วยเพราะมันคนละอารมณ์กันเลยคนละอย่างเลยค่ะต้องบอกว่างานในงานกาชาด .com อ่ะนะคะเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าเหมือนโลกเสมือนละกันนะคะโลกเสมือนที่ปีนี้เนี่ยพัฒนาให้มีความสวยงามแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วก็มีความตื่นเต้นแตกต่างจาก3ปีที่ผ่านมาที่เคยจัดเป็นงานกาชาดแบบออนไลน์นะคะนั้นความยากก็คือจะทำอย่างไรให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมนี่คือความยากของงานกาชาดนะคะนอกจากงานกาชาดออนไลน์ที่3ปีเราจัดมานะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะปีนี้ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยลืม3ปีที่ผ่านมาไปไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าพยายามที่จะพัฒนาให้มีความตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็เพิ่มอรรถรสเข้าไปในงานกาชาด .com ปีนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาที่สวนลุมพินีแล้วไม่จุใจนะคะกลับไปถึงบ้านแล้วยังคิดถึงเราอยู่เข้าไปได้เลยที่งานกาชาด .com นะคะเลิก4ทุ่มไปเล่นต่อที่บ้าน5ทุ่มเป็นต้นไปทั้งคืน จนกว่าจะรู้สึกง่วงเหงาหานอนแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็เข้าไปงานกาชาด .com ใหม่ต้องบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าถ้าเล่นเกมว่าวนะจะต้องไปคอยดูให้ไม่ตกพื้นตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามามาโดยตลอดนะคะเช่นเดียวกับงานกาชาดที่สวนลุมเราเคยจัดมาปี61662นะคะแล้วก็จะเกิดสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนได้รู้สึกว่ามีอะไรตื่นตาตื่นใจในเรื่องของหลากหลายกิจกรรมอย่างที่ได้บอกเล่านะคะซึ่งถ้าใช้เวลาช่วงของเคลียร์คัดชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่หมดไม่หมดแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะกิจกรรมเยอะมากๆเลยแต่ละหน่วยงานก็เยอะมากๆเลยนะคะ ใช่ค่ะอยากให้ไปร่วมงานกันแล้วก็ไปกันแบบช่วงแดดล่มลมตกนะสวนลุมพินีนะคุณผู้ชมไปงานแฟร์แบบนี้เนี่ยมันบรรยากาศอากาศดีบรรยากาศดีแต่ว่าต้องขอแนะนำนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่สวนลุมพินีต้องวางแผนการเดินทางนิดนึงเพราะว่าจะไม่มีจะมีที่จอดรถจำกัดละกันนะคะเพราะนั้นวางแผนอันดับแรกเลยก็คือ
วางแผนเรื่องการเดินทางนะคะถ้าสะดวกเนี่ยมาโดยรถนะคะสาธารณะหรือรถไฟฟ้า MRT BTS ถึงหน้าประตูเลยนะคะเดินมานิดเดียวเข้าประตูได้เลยเนี่ยไม่ต้องไปหาที่จอดรถแต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฉันอยากจะซื้อของทำยังไงล่ะก็ไปจอดรถได้ที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะสนามสุพัชราไสที่ใกล้ๆทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจัด BMT BMA Feeder นะคะบริการทุก30นาทีจอดรถเสร็จขึ้น BMA Feeder มาส่งที่ประตูถนนวิทยุเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบริการของสภากาชาดไทยที่ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในฐานะที่ให้สถานที่การจัดงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเดินทางวางแผนแล้ววางแผนที่2ที่อยากจะเรียนแนะนำละกันนะคะสำหรับครอบครัวค่ะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะคะอยากจะพาผู้สูงอายุมาเนี่ยต้องทำยังไง มาได้เลยค่ะ พาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะลูกหลานๆเนี่ยพาคุณปู่คุณย่ามาได้เลยเพราะว่างานกาชาดเป็นงานที่คุณปู่คุณย่าบอกลูกหลานๆมาเที่ยวนะคะเพราะนั้นพาท่านมาเที่ยวเถอะ ทางสภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้จะมีเต็นท์กองอำนวยการอยู่ที่บริเวณน้ำพุนะคะในสวนลุมพินีเนี่ยค่ะมาขอยืมรถวีลแชร์เข็นไปได้เลยค่ะ มาแจ้งแล้วก็ขอรับรถวีลแชร์พาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเดินเที่ยวนะคะทุกเส้นทางเมื่อเที่ยวจบแล้วก็เอาวีลแชร์มาคืนให้คนอื่นได้ใช้ต่อหรือใครจะเอาวีลแชร์มาจากบ้านเนี่ยเส้นทางก็สะดวกสำหรับวีลแชร์สบายวีลแชร์ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นส่วนสาธารณะสามารถใช้วีลแชร์ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเชิญชวนผู้สูงอายุพาผู้สูงอายุมาเที่ยวนะคะแล้วถ้าพาเด็กเล็กมาล่ะจะทำยังไงนะคะถ้าพาเด็กเล็กมาเนี่ยขอแนะนำเลยว่าคนจะเยอะนะคะคนจะเยอะเนี่ยทำให้อาจจะเกิดการพลัดหลงได้คุณพ่อคุณแม่ช้อปปิ้งเลินนะคะคุณลูกไปเล่นสวนสนุกนะคะอาจจะคลาดกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจดูแลทั่วงานแต่ว่าจะให้ง่ายเข้าก็คือเขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะผูกไว้ที่ข้อมือใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็คล้องคอไว้ก็ได้พัดหลงกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเห็นก็จะได้โทรหาก็จะไม่พัดหลงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แนะนำให้กับการเตรียมความพร้อมมาเที่ยวงานกาชาดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมกันละกันนะคะใครมีโอกาสไปที่สวนลุมพินีจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะคะไปสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย ครบรอบ100ปีค่ะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใครถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้มาที่สวนลุมพินี www.งานกาชาด.com ค่ะไปร่วมกิจกรรมที่นั่นได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณจันทร์ประภาวิชิตชลชัยค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2566ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะดิฉันกับท่านรองผอ.ลาไปก่อนสวัสดีค่ะชม NBT News เวลา